คิ้วสมุดลุกคืบเล็งดึงมิดฟิลกิเลนพยองตัวแทนพีระดลมีรายงานว่าเคียวสมุทรสมุทรปราการซิตี้สนใจดึงตัววีรเทพป้อมพันธ์กองกลางดีกีทีมชาติไทยของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาแก้ไขปัญหาการขาดหายไปของพีระดลฉ่ำรัศมีความเคลื่อนไหวของทัพเคียวสมุทรสมุทรปราการซิตี้ทีมดังแห่งเมืองปากน้ำภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดะอิชิอิที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเสีย2ผู้เล่นตัวหลักอย่างนิวพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางกัปตันทีมคนสำคัญไปให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและจักรพันธ์ไพสุวรรณปาการหลังจอมแก่งดีกีทีมชาติไทยไปให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดแต่ว่าได้ตาหวานชรายุสมพิมพ์ปาการหลังของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพเพียงรายเดียวล่าสุดมีรายงานมาว่าบอร์ดบริหารของเคี้ยวสมุทรสมุทรปาการซิตี้กำลังเร่งเดินหน้าหาผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเพื่อเข้ามาแทนที่การขาดหายไปของพีระดลฉ่ำรัศมีโดยในรายงานระบุว่าบอร์ดบริหารเคี้ยวสมุทรกำลังให้ความสนใจในการคว้าตัววีรเทพป้อมพันธ์กองกลางดีกีทีมชาติไทยของทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทัพขณะเดียวกันยังมีรายงานอีกว่าบอร์ดบริหารของเคี้ยวสมุทรกำลังเจรจากับกิเลนพยองเพื่อขอซื้อตัววีรเทพป้อมพันธ์ไปในเบื้องต้นแล้วซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเมืองทองนั้นตั้งค่าตัวของมิดฟิลด์ดีกีทีมชาติไทยไว้ที่ราว 7-10 ล้านบาทเลยทีเดียว